นโยบายการจัดการทรัพยากรการจัดการอำนาจการจัดการงบประมาณส่วนใหญ่มักไปทำให้กับคนส่วนน้อยแล้วส่วนน้อยเอามาให้คนส่วนใหญ่ซึ่งมันกลับตลบัดเราก็เลยบอกว่าเราจะอาสาเข้าไปมีอำนาจเพื่อจะเอางบประมาณเอาทรัพยากรเอาอำนาจต่างๆมาจัดวางให้กับคนส่วนใหญ่จากเดิมที่มันกระจุกอยู่กับคนไม่กี่ที่เราบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ต้องเกณฑ์ทหารอีกแล้วเดือนนี้ช่วงนี้กำลังอยู่ช่วงเทศกาลเกณฑ์ทหารนะน้องพี่น้องก็จะมีใครกล้ายึดอำนาจอีกเลยนี่จึงเป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลเขากล้าประกาศว่าถ้าเขามีอำนาจเต็มเมื่อไหร่เขาจะจัดการเอานายทหารที่อำนาจนั้นมาดำเนินคดีมารับโทษตามกฎหมายแล้วหลังจากนั้นนายพลรุ่นหลังๆจะได้หยุดการทำรัฐประหารเสียทีครับพี่น้องครับผมพูดมาถึงตรงนี้ก็เพื่อจะชี้ให้พี่น้องเห็นว่าการเมืองกับปากท้องมันมีความสัมพันธ์กันถ้าเราจัดการเอาอำนาจนอกระบบเอาอำนาจจากกองทัพออกไปให้เขาไปเป็นทหารอาชีพไปทำหน้าที่ของเขาถ้าเราจัดการเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่มาละเมิดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนถ้าเราจัดการทำให้รัฐธรรมนูญมันเป็นประชาธิปไตยไม่มีเจ้าสว250คนคอยมาขัดขวางบ้านเมืองมันก็จะดีขึ้นพี่น้องก็จะได้รัฐบาลที่พี่น้องเลือกมากับมือแล้วรัฐบาลชุดนั้นก็จะมาดูแลคุ้มสุขให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนได้อย่างมีเสถียรภาพตรงของตระกูลอย่างนี้มันต่างอะไรกับการปกครองในสมัยโบราณล่ะครับที่พ่อเป็นพ่อตายพ่อให้ลูกเป็นต่อลูกเป็นลูกตายลูกให้หลานเป็นต่อไอ้แบบนี้มันประชาธิปไตยตรงไหนนี่เป็นที่มาของพวกเราครับเพราะเราเปิดพื้นที่ให้กับคนใหม่ๆเลือกใหม่ๆได้มีโอกาสเข้ามาลงการเมืองอะไรแต่พรรคการเมืองที่มีอยู่จุดยืนมีนโยบายที่ดีก็ต้องคัดสรรผู้สมัครที่มีความก้าวไกลอาสาพี่น้องเข้าไปทำหน้าที่นี้ครับเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาที่ต้นตอเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ไม่เหมือนเดิมเพื่อให้ปากท้องดีเพื่อให้การเมืองดีและพี่น้องจะมีอนาคตที่ดีอย่างมุ่งขอบคุณครับขอบคุณครับได้ไงที่แล้วไงที่แล้วเยี่ยมสมัครแน่นๆเด้อยายเฮียถ้าแน่นๆเด้อรถขอบคุณครับค่ะสู้ค่ะสู้ถึงนโยบายช็อต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 เป็นฉากเป็นฉากเต็มไปหมดพี่น้องคงได้รับฟังมาแล้วว่านโยบายแต่ละตัวที่พรรคก้าวไกลเขาคิดเขาอ่านเขาประกาศไปนั้นเป็นนโยบายที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ก่อนไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องที่ดินมาอีสานนี่ไม่พูดเรื่องที่ดินไม่ได้ครับแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศแล้วเราก็ส่งอภิชาติศิริสุนทรไปเป็นประธานกรรมาธิการที่ดินเขาใช้เงินจนปอเปลี่ยนสปกให้เป็นโฉนดพี่น้องอาจจะกังวลว่าเอ้าแล้วเดี๋ยวจะไปตกอยู่ในนายทุนไหมรายละเอียดมันมีอยู่ครับพี่น้องคิดนโยบายต้องคิดให้รอบด้านเขาวางกลไกป้องกันแล้วว่าพอเปลี่ยนให้เป็นโฉนดก็จะไม่ตกไปอยู่กับนายทุนเขามีเงื่อนไขข้อกฎหมายต่างๆวางเอาไว้เสร็จหมดเรียบร้อยรับรองพี่น้องที่เป็นเกษตรกรยกหนี้ส่วนนี้ให้กับพี่น้องทันทีครับไอ้ถ้าเป็นแบบนี้นี่คือการคิดนโยบายเพื่อคนส่วนใหญ่ก็ที่สมัย 20-30 ปีที่แล้วตอนผมยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยยังออกพอมันมีไอ้ระบบตั๋วขึ้นมาก็ทำให้พี่น้องข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นข้าราชการที่ดีจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบแบบนี้เงินเดือนตัวเองก็ไม่พออยู่แล้วต้องวิ่งหาเงินมาซื้อตั๋วครับแล้วจะเอาเงินจากไหนกระบวนการในทางกฎหมายเอาคณะรัฐประหารมาดำเนินคดีเมื่อดำเนินคดีแล้วก็จะได้ไปเข้าคุกเข้าตารางเมื่อเข้าคุกเข้าตารางทหารรุ่นน้องๆเห็นแล้วต่อไปก็กลัวเฮ้ยยึดอำนาจไม่ได้เลยยึดอำนาจแล้วเข้าคุกเลยต่อไปจะได้ไม่ออกมายึดอีกถ้าหากเราไม่ทำแบบนี้นะครับพี่น้องจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็จะออกมายึดอีกผมกับพี่รวยนี่เดินหาเสียงกันทั่วกว่าจะได้แต่ละคะแนนแต่ละคะแนนแต่คนเป็นนายพลนี่อยากเป็นนายกง่ายนิดเดียวทำไงฮะถึงเวลาเอารถถังออกมา
แล้วก็ประกาศขึ้นเวทีแถลงข่าวถ่ายทอดสดโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาทำหน้าเขมึงถึงขังจองคนโน้นจองคนนี้ใครทำอะไรก็อย่าทำผิดกฎหมายนะเขาลบกฎหมายหน่อยไอ้พวกนี้ลืมไปฮะว่าตัวเองเนี่ยละเมิดกฎหมายคนแรกเลยเพราะเอาปืนมายึดอำนาจอยากเป็นนายกไม่กล้าลงเลือกตั้งยึดอำนาจเลยมันวนเวียนอย่างนี้อยู่แล้วทุกครั้งทุกครั้งไปดังนั้นมาจากอำนาจที่ประชาชนเลือกตั้งมาเป็นผู้แทนของราษฎรใครมันถูกใครมันชอบทำใครมันถูกต้องกว่ากันให้มันรู้ครับว่าไผเป็นไผครับรอบนี้นี่แหละครับเป็นจุดต่างที่พรรคก้าวไกลต่างจากพรรคอื่นผมเชื่อเลยครับว่าพี่น้องฟังปราศัยหาเสียงรอบนี้ทั้ง4ปีที่แล้วทั้งรอบนี้ก็จะคล้ายๆกันหมดนโยบายผมยืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะเฉือนจะตัดจะแยกจากพรรคอื่นๆตรงนี้แหละครับถ้าทุกพรรคเหมือนกันหมดเลือกไปก็ไม่ต่างกันแมนบอสดังนั้นก้าวไกลจึงมีจุดยืนมีความแตกต่างในเรื่องนี้อย่างชัดเจนหลากหลายมากขึ้นปัญหาปากท้องก็แก้ได้ไม่ต่างกันไปปิดสวิตช์สว250คนก็ปิดเหมือนกันแต่สิ่งที่เราแตกต่างคือเรื่องนี้ครับเรื่องเราจะไปท้าชนจะไปต่อต้านกับรัฐประหารจะไปหยุดยั้งรัฐประหารเราต้องการผู้แทนราษฎรที่มีอุดมการณ์มั่นคงไม่ใช่ย้ายพรรคไปย้ายพรรคมางวดนี้ใส่เสื้อพรรคนึงวันนี้มาใส่เสื้อพรรคอีกพรรคนึงแล้วพรุ่งนี้เปลี่ยนอีกพรรคนึงแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนเสื้อปุ๊บกลายเป็นฝ่ายประชาธิปไตยปั๊บเช่นเดียวกันครับพี่น้องตาบ่อยๆก็จะยอมแพ้แล้วก็อยู่ในระบบแบบนี้ไปเรื่อยไปแล้วเราจะส่งระบบแบบนี้ส่งสังคมแบบนี้ให้ลูกหลานนะครับผมนี่เป็นอาจารย์อยู่ดีๆไม่ได้อยากมาเป็นนักการเมืองหรอกฮะธนาธรทำธุรกิจดีๆก็ไม่ได้อยากมาเป็นนักการเมืองหรอกครับสำรวยศรีทินนี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไปทักทายพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับกาเปอร์ซี่ให้ตะลุงตะไลให้เชนกาตะลุงครับให้เซกาให้น้องบัวน้ำพูนี่ประเทศไทยทางนี้อันเมื่อดีมีอนาคตครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาครับครับครับอนาคตใหม่โอเคค่ะคุณยายโอเคโอเคขอบคุณครับคุณยายมาเดี๋ยวขออนุญาตสำหรับตรงนี้เนาะขอบคุณมากเจริญเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์สื่อแป๊บนึงครับนะคะไม่เป็นไรครับครับเดี๋ยวทีละตอนนี้ขอรอก่อนนะครับเดี๋ยวได้ขอบคุณครับขอบคุณครับมาลงมาอันนี้อาสามาช่วยโดยเฉพาะตัวนี้สำรวยแท้ค่ะเป็นผู้แทนราษฎรไปเป็นมือเป็นเท้าให้กับพี่กับน้องไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่กับน้องไปสร้างเรื่องเสกาต่างบึงโขงหลง